เอาไปดูคู่ที่5กันบ้างนะครับคู่นี้นี่โอ้โหมีประเด็นให้พูดคุยกันด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับสานิชแปะสาย4ครับเจอกับสุขสวัสดิ์เกียรติเพชรน้อยครับ125ปอนด์เท่ากันครับผมทางด้านสานิชแปะสาย4นะหรือว่าสานิชสวิตยิมนะครับสานิชยุทธชลบุรีหรือว่าสานิชลำสตูลนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็มาเป็นแปะสาย4ครับไฟนี้ก็เจอกับสุขสวัสดิ์เกียรติเพชรน้อยนะครับ125ปอนด์เท่ากันงานหลังๆของสานิชนี่ก็มีชนะน็อก9ยอดพอพัทระยก3แล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับคมพยัคฆ์ตีเมืองเลยล่าสุดนี่แพ้น็อกเลยนะครับให้กับเมืองเพชร FA กรุ๊ปยก3ผลงานไม่ค่อยดีครับส่วนเจ้าสุขสวัสดิ์เกียรติเพชรน้อยครับหลังๆนี่ฟอร์มสดขึ้นมาครับมีชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์แสนเชิงน้อยนายกสัญญายก4ชนะน็อกสิงขามเกียรติหมู่4ยก3แล้วก็ล่าสุดชนะน็อกสิงพยัคฆ์สิงห์นวอาวุธยก2เกงน้ำเงินนี่สดแรงขึ้นมาครับโป้งนับโป้งน็อกโดยตลอดนี่เป็นไฮไลท์คู่ค้ำนะครับคู่ค้ำในศึกแสงมรกตทางด้านน้ำเงินนะครับก็มีพี่แชมป์นะครับแชมป์ชอลุ่งโรจน์นะครับขึ้นมาถอดมงคลนะครับก็เลทคู่นี้ได้เปิดให้มุมแดงนะครับสานิชเนี่ยเป็นตอบประมาณ5374นะครับชูชั้นกระดูกก็ดีกว่าการผ่านมวยนี่คนละเรื่องเลยนะครับชกมวยดีๆมาเยอะนะครับทางด้านสานิชเนี่ยคือสุขสวัสดิ์ฟอร์มสดก็จริงครับแต่ว่าดูว่าเบอร์มวยจะเป็นรองนี่ต้องมาดูครับว่าสุขสวัสดิ์ที่จะขึ้นชั้นครั้งสำคัญได้หรือไม่ได้ครับถ้าเอาชนะสานิชแปะสายสีได้นี่ต้องบอกว่าชื่อน่าจะติดตลาดสีผิวใกล้เคียงกันมากนะครับคู่นี้โอ้ตอนแรกก็ใส่หนักเลยเว้ยซ้อมที่แสงมรกตนะครับด้านเจ้าสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์นี่แถวๆบ้านน้องบูมด้วยนะแม่แต่ไม่รู้นะว่าชื่อนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเจ้าสุขสวัสดิ์เกียรติเพชรน้อยนะครับซ้ายกับขวาครับมวยน้ำเงินนี่มวยซ้ายนะครับส่วนสานิชนี่มวยขวาครับปอดใหญ่ปลายแรงเจอเจ้าตัวต้องถามหน่อยครับว่าบ้านอยู่แถวสุขสวัสดิ์หรือเปล่าโอ้มีหลายคนนะครับก็เอาชื่อเขตเอาชื่อตำบลเอาชื่อหมู่บ้านเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อนักมวยก็ไม่แน่ครับมีเพชรบางบอนไงบางบอนพ่อเขาอยู่บางบอนครับเพชรบางบอนก่อเกียรติทีมที่เขาอยู่แถวตลาดบางบอนนะครับลูกชายของคุณวัวแท็กซี่ไปหลุดโดนเลยนะครับสุขสวัสดิ์โดนหาจังหวะอยู่ครับสานิชแปะสาย4โอ้โหนี่ครับมาแกออกอาวุธหลุดนี่แกโดนเตะเลยครับเตะกินฟรีด้วยครับเมื่อสักครู่กับซ้ายคู่นี้คนละทางครับแต่ว่าต้องระวังเท้าหน้าจะเหยียบกันนะครับเพราะว่านะครับสาธิตนี่ก็เท้าซ้ายนี่ออกข้างหน้าเลยครับส่วนสุขสวัสดิ์นี่ก็เท้าขวาครับไปล่างไปที2ทีออกอาวุธแรงนะครับสาธิตสายไปครับสุขสวัสดิ์กรรมการวิสุทธิ์นะครับยิ่งอุปการครับเต็มห้องบนเวทีดูทำแล้วในสุดแสงมรกตครับของจ่าทุยครับจ้องดูใจเราสมควรนะเดี๋ยวเบรกหน้านี่เราจะได้รับชมรักสมหมายสิบปากพนังนะครับพบกับแสงสว่างเกษมหัวไฟแล้วก็คู่เอกนี่เป็นวีรชัยนะครับวอลวิวัฒนานนท์พบกับวีรชัยสิทธิ์ก้องสยามนะครับก็ไม่ครบ5ยกนะครับทั้ง3คู่นะครับที่เราจะได้รับชมกันรวมคู่นี้ด้วยโอ้ก็อยากกับพิษตาครับใครปวดปัสสาวะปวดอุจจาระนี่ก็ต้องอั้นไว้ก่อนรึบไว้ก่อนครับเที่ยงคืนค่อยเข้าห้องน้ำหมดยกแรกครับคู่นี้หมดยกแรกนะครับนี่ก็เป็นปากคุ้งโลน้ำแข็งนะครับเป็นเซียนมวยขาใหญ่ท่านหนึ่งนะครับลมดีนะครับพ่อพระองค์การมวยหนึ่งคนนะครับสำหรับปากคุ้งนะครับก็หมดยกแรกใหม่ๆเนี่ยมุมแดงเป็นต่อ 5-4 นะพี่ออสครับแต่ปล่อยตัวมาเนี่ยราคาครับเสมอที่มุมน้ำเงินแล้วก็มีเสียง
โผฮาจากบนล็อกนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับสาริตราคาไม่ดีครับไม่ค่อยเห็นนะครับที่มีเสียงโผจากแฟนมวยตั้งแต่หัววันเลยครับนี่ยก2เท่านั้นครับเริ่มจะโหกันแล้วพยายามเดินครับสาริตวัดตั้งรับนะครับรอโตด้วยซ้ายครับเอาขวามาครับสานิทเดินขู่เข้าไปครับการทำมวยดีกว่าครับรุ่นพี่สุขสวัสดิ์ครับเกี่ยวได้เตะขวาไม่ถึงอ้าวโดนทำท่ามีสะดุ้งเตะเฉียวหัวครับมีแกว่งเอาซ้ายมาต่อยหมัดขวาเอาเมาครับซ้ายหลุดโดนอะไรก็มีอาการครับตอนนี้สานิทแล้วเห็นทักการนี่ก็ทำให้สุขสวัสดิ์นี่แกเดินหน้าออกอาวุธเลยครับต่อย 1-2 แล้วก็ตามด้วยแข้งแต่ยังมีโต้อยู่นะครับยังมีโต้อยู่ครับหน้าสานิทแต่เสียงโผล่จากแฟนมวยบนล็อกก็ยังมีอยู่เหมือนกันเอาแข้งสวนด้วยหมัดเอาวงในครับกรรมการแยกก่อนเตะล่างสุขสวัสดิ์ก็เสียหลักล้มลงไปเหมือนกันแม่โดนขาไม่ดีครับสุขสวัสดิ์ครับขาซ้ายนะครับโดนเจาะไปเอาเห็นแล้วครับสานิทขาครับขาครับขาครับโดนแล้วสะดุ้งครับขาเจาะครับแม่โหใช่ไหมครับแม่เจาะขาเลยครับสานิทแข้งซ้ายนะครับของสุขสวัสดิ์แกเตะแข้งซ้ายนี่แหละแต่ว่าสานิทนี่เหมือนจะเห็นช่องครับว่าช่วงล่างของสุขสวัสดิ์นี่คือยังไม่มั่นคงเท่าไหร่ครับพอโดนแล้วมีอาการสะดุ้งให้เห็นนี่ครับโอ้แกโดนเตะแล้วสะดุ้งตลอดเลยครับสุขสวัสดิ์ว่ากัดฟันครับเดินอุ้ยต่อยหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งเมาแล้วครับตอนนี้แม่มีอาการแล้วครับเซอีกทีนึงเอ้าแข้งเมาแล้วตอนนี้เมาแล้วกัดฟันสวนอยู่ครับโอ้ยังไงครับแล้วก็ร่วงเลยครับทีมงานวันนี้จะดีใจสักหน่อยกรรมการนะครับก็ยุติการแข่งขันนะครับแล้วก็บอกให้ทั้งคู่ได้เข้ามุมเดี๋ยวดูชัดๆนะครับว่าโดนอะไรครับโดนศอกครับโดนศอกแล้วก็มาเซแล้วก็โอ้โหตามซ้ำแล้วก็หล่นเลยครับแต่ว่ากรรมการไม่นับนะครับไม่นับครับก็ให้นักมวยทั้งคู่นี่ไปที่มุมเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับหลายคนบอกว่าราคาผิดนะครับราคาผิดนะครับก็โดนอะไรนี่ทำท่าจะเมายาเซท่าเดียวเลยนะครับประกาศที่สุดนะครับก็ประกาศว่าคู่นี้ไม่มีผลการตัดสินนะครับเนื่องจากนักชกฝ่ายแดงก็คือสานิทแปะสาย4ครับชกไม่สมศักดิ์ศรีโดนกรรมการไล่ลงไปนะครับแล้วก็โดนเรียกตัวไปสอบนี่หลายชั่วโมงนะพี่ออสครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะรายละเอียดนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับทางมวยสยามรายวันในวันพรุ่งนี้นะครับก็รายละเอียดน่าจะชัดเจนครับแล้วก็ติดตามได้ในรายการมวยไทยรายวันของเราด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งครับนะครับก็โดนไล่ลงไปยก2แต่หัววันเลยนะแหมก็น้อยอ่ะที่จะเห็นโดนไล่ลงยก2นะยก4เนี่ยเยอะสุดนะยก4ยก5เนี่ยเยอะหน่อยนะส่วนยก2นี่ก็ถือว่าน้อยนะแล้วก็เป็นรายแรกเลยของช่วงสงกรานต์ใช่มั้ยช่วงสงกรานต์นะครับของปี2560โอ้โหนะก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจอีกเรื่องนึงนะครับ